เรื่องปาราชิกสิกขาบทสิกขาบทที่สการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกุดาคารสาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นภิกษุมากรูปด้วยกัน ซึ่งเคยเห็นร่วมคบหากันมาจำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาก้อแลสมัยนั้นวัดชีชนบทอัตคัดอาหารประชาชนหาเลี้ยงชีพฝึกเคืองมีข้าวตายฝอยต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทสแสวงหา ก็ทำไม่ได้ง่ายภิกษุเหล่านั้นจึงคิดกันว่าบัดนี้วัชีชนบทอัตคัดอาหารประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคืองมีข้าวตายฝอยต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุกสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายด้วยอุบายอย่างไรหนอพวกเราจึงจะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและจะไม่ต้องลําบากด้วยบินทบาภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่าอาวุโสทั้งหลายพิฉะนั้นพวกเราจงช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกคลอหัดเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจากพุ่งถวายบิทธบาทแก่พวกเรา ด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราจะเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและจัะไม่ลำบากด้วยบินทบาทภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่าไม่ควรท่านทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันอํานวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกคฤรืหัดท่านทั้งหลาย พิฉะนั้นพวกเราจงช่วยกันนำข่าวสารอันเป็นหน้าที่ทูตของพวกคฤรัสหัเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะมุ่งถวายบิณฑบาตแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราจักเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันอยู่จำพรรษาเป็นพาสุขและจักไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่า อย่าเลยท่านทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันอำนวยกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกคฤหัหั์จะมีประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันทำข่าวสารอันเป็นหน้าที่ทูตของพวกคฤหัหัดท่านทั้งหลายพิฉะนั้นพวกเราจะกล่าวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแก่พวกคฤหัหัดว่าภิกษุรูปโน้นได้ปฐมฌาน รูปโ no น no 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 ้นได้ท no ุต uh no ิยฌานรูปโน้นได้ตติยฌานรูปโน้นได้จตุทฌานรูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปโน้นเป็นพระสกทาคามีรูปโน้นเป็นพระอนาคามีรูปโน้นเป็นพระอรหันต์รูปโน้นได้วิชาสามรูปโน้นได้อภิญญาหกดังนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ วกเขาจักมุ่งถวายบิณฑบาตแก่พวกเราด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราก็จักเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและจักไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นร่วมกันว่าอาวุโสทั้งหลายการที่พวกเราพากันกล่าวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกัน แก่พวกคฤหัสถ์นี้แหละประเสริฐที่สุดภิกษุเหล่านั้นพากันกล่าวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแก่พวกคฤหัสถ์ว่าภิกษุรูปโน้นได้ปฐมฌานรูปโน้นได้ทุติยฌานรูปโน้นได้ตติยฌานรูปโน้นได้จดตุทฌานรูปโน้นเป็นพระโสดาบันรูปโน้นเป็นพระสกทาคามี รูปโน้นเป็นพระอนาคามีรูปโน้นเป็นพระอรหันต์รูปโน้นได้วิชาสามรูปโน้นได้อภินยาหกดังนี้ครั้นต่อมาประชาชนเหล่านั้นพากันยินดีว่าเป็นลาบของพวกเราหนอะพวกเราได้ดีแล้วหนอะที่มีภิกษุทั้งหลายผู้มีคุณพิเศษเห็นป่านนี้อยู่จำพรรษา ราะก่อนแต่นี้ภิกษุทั้งหลายที่อยู่จำพรรษาของพวกเราจะมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุผู้มีศีลมีกัะยาณธรรมเหล่านี้ไม่มีเลยโภชนะชนิดที่พวกเขาจะถวายแด่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่บริโภคด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมมาต ญาติสาโลหิตของเคียวชนิดที่พวกเขาจะถวายแด่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่เคี้ยวด้วยตนไม่ให้บรรดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมมาตญาติสาโลหิตของลิ้มชนิดที่พวกเขาจะถวายแด่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่ลิ้มด้วยตนไม่ให้มารดาบิดา บุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมมาตญาติสาโลหิตน้ำดื่มชนิดที่พวกเขาจะถวายแด่ภิกษุเหล่านั้นพวกเขาไม่ดื่มด้วยตนไม่ให้มารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรมิตรอมมาตญาติสาโลหิต ภิกษุเหล่านั้นจึงเป็นผู้มีน้ำมีนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพันผุดผ่องก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแล้วเข้าเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคนั่นเป็นประเพณีครั้นภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาโดยล่วงไตรมาสแล้วเก็บเนสนาชนะ ถือบาทจีวรหลีกไปโดยมันคาอันจะไปสู่พระนครเวสาลีเที่ยวจาริกโดยลำดับถึงพระนครเวสาลีป่ามหาวันกุตาคารศาลาแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งภิกษุต่างทิศมาเฝ้า ก็โดยสมัยนั้นแลพวกภิกษุผู้จำพรรษายอยู่ในทิศทั้งหลายเป็นผู้ผอมซูบซีดมีผิวพันธ์มองเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นมีเนื้อตัวสะพร่างด้วยเอ็นส่วนภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธาเป็นผู้มีน้ำมีนวลมีอินทรีย์ผ่องใสมีสีหน้าสดชื่นมีผิวพันธ์ผุดผ่อง ก็การที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาว่าดูกราภิกษุทั้งหลายร่างกายของพวกเธอยังพอทนได้หรือ ยังพอให้เป็นไปได้หรือพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุกและไม่ลำบากด้วยบินทบาทหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ายังพอทนได้พระพุทธเจ้าคะยังพอเป็นไปได้พระพุทธเจ้าคะอนนึ่ง พวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและไม่ลำบากด้วยบินทบาทพระพุทธเจ้าข้าพุทธพประเพณีพระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ย่อมตรัสถามก็มีทรงทราบอยู่ย่อมไม่ตรัสถามก็มี ทรงทราบการแล้วตรัสถามทรงทราบการแล้วไม่ตรัสถามพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสถามสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติพร,พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยอาการสองอย่างคือจักทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจักทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวักคุมุทาว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกัน ไม่วิวาทกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและไม่ลำบากด้วยบินทบาทด้วยวิธีการอย่างไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูกร,รับภิกษุทั้งหลายคุณวิเศษของพวกเธอนั่นมีจริงหรือ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกราบโมคาบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำดูการะรโมคาบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงได้กล่าวชมอุตริมนุสธรรมของกันและกันแก่พวกคฤรืหัดเพราะเหตุแห่งท้องเล่าดูการะรโมคาบุรุษทั้งหลายท้องอันพวกเธอขวานแล้วด้วยมีดเชือดโคอันคม ยังดีกว่าอันพวกเธอกล่าวชมอุตริมนุษธรรมของกันและกันแก่พวกครหืหะเพราะเหตุแห่งท้องไม่ดีเลยข้อที่เราว่าดีนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ควานท้องด้วยมีดเชือดโคอันคมนั้นพึงถึงความตายหรือความทุกข์เพียงแค่ตายซึ่งมีการกระทำนั้นเป็นเหตุ และเพราะการกระทำนั้นเป็นปัจจัยเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุขติวินิบาทนรกส่วนบุคคลผู้กล่าวชมอุตริมนุษธรรมของกันและกันแก่พวกครหัหัดนั้นเบื้องหน้าแต่แตกกายตายไปพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรก ซึ่งมีการกระทำนี้แลเป็นเหตุดูกระโมคาบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกผู้เลื่อมใสแล้วครั้นแล้วทรงกระทำธรรมรมีกรถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดังนี้มหาโจรห้าจำพวกดูกระรัภิกษุทั้งหลาย มหาโจรห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกมหาโจรห้าจำพวกเป็นฉไนดูกระภิกษุทั้งหลายมหาโจรบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจักเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วท่องเที่ยวไปในคามนิคม แล้วราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญสมัยต่อมาเขาเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวไปในคามนิคมแล้วราชธานีเบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียน ตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เลวซามบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจึงจักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานีอันคฤรหัดและบรรพชิตสักการะเขารบนับถือบูชายำเกรงได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศสัชบริขารสมัยต่อมา เธอเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานีอันคฤรือหัดและบรรพชิตสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงแล้วได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศัชบริขารทั้งหลาย ดูกรพิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่หนึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกดูกรัิภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วย่อมยกตนขึ้นดูกรพิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่สองมีปรากฏอยู่ในโลกดูการภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวทามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมตามกำจัดเพื่อนพรหมจารีผู้หมดจดผู้ประพฤติพรหมจรรัรทร์อันบริสุทธิ์อยู่ด้วยธรรมอันเป็นค่าศึกแก่พรหมจรรัรทร์อันหามูลมิได้ ดูการพิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่สามมีปรากฏอยู่ในโลกดูการภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวซามบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมสงเคราะห์เกลียกล่อมคอหัสทั้งหลายด้วยครุพันธ์ครุบริขารของสงคืออาราม พื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารเตียงตั่งฟูกหมอนหม้อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะกระทะโลหะมีดขวานพึ่งจอบสว่านเถาวันไม้ไผ่หญ้ามุงกระต่ายหญ้าปล้อง หญ้าสามันดินเหนียวเครื่องไม้เครื่องดินดูกรรารพิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่สี่มีปรากฏอยู่ในโลกดูกรรารพิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีอยู่อันไม่เป็นจริงนี้จัดเป็นยอดมหาโจรในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแขวนด้วยอาการแห่งคนขโมยนิคมคาถา ภิกษุใดประกาศตนอันมีอยู่โดยการอื่นด้วยอาการอย่างอื่นโภชนะนั้นอันภิกษุนั้นฉันแล้วด้วยอาการแห่งคนขโมยดุดพรานนกลวงจับนกฉะน,นั้นภิกษุผู้เลวสามเป็นอันมากมีผ้ากาสาวะพันคอมีธรรมสามไม่สํารวมแล้ว ภิกษุผู้เลวสามเหล่านั้นย่อมเข้าถึงซึ่งนรกเพราะกรรมทั้งหลายที่เลวสามภิกษุผู้ทุศีลผู้ไม่สำรวมแล้วบริโภคก้อนเหล็กแดงดังเปลวไฟประเสริฐกว่าการฉันก้อนข้าวของชาวรัฐจากประเสริฐอะไรทรงบัญญัติปฐมบัญญัติ ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุพวกฝั่งแม่น้ำวักคุมุธาโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเลวความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระรรทำรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจาักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่ง เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจากบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่ง เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระปฐมมบัญญัติอันหนึ่งพิกษุใดไม่รู้เฉพาะ กล่าวอวดอุตริมนุษยธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้ามาในตนว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามเป็นอันต้องอาบัตแล้ว มุ่งความหมดจดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแน่ท่านข้าพเจ้าไม่รู้อย่างนั้นได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพล่อยๆเป็นเท็จเปล่าๆแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปราชิกหาสังวาดมิได้สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนีดเรื่องปาราชิกสิกขาบทสิกขาบทที่สการเปล่าอวดอุตริมนุษษธรรมจบ